สภาพอากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันนะคะก็ส่งผลให้นาบัวในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นออกดอกน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนอกจากนี้ก็ยังพบหนอนกัดกินใบบัวระบาดอย่างหนักค่ะเกษตรกรที่ทำนาบัวในบ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งฉีดยาฆ่าแมลงในนาบัวหลังพบหนอนสีเขียวระบาดกัดกินน้ำเลี้ยงที่บริเวณใบบัวจนทำให้ใบมีสีดำแล้วก็แห้งเหี่ยวนางอุษาอุปมะอายุ55ปีเจ้าของนาบัวบอกว่าอากาศที่หนาวเย็นมากกว่า2เดือนส่งผลให้ดอกบัวที่ปลูกไว้4ไร่ออกดอกน้อยดอกบัวมีขนาดเล็กและจะบานเร็วกว่าช่วงหน้าร้อนนอกจากนี้ก็ยังมีหนอนสีเขียวระบาดหนักที่เข้ามากัดกินใบบัวจึงต้องมีการพ่นยาฆ่าแมลงส่วนที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีร่วมกับทีมงานสิงห์อาสาได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับนายประทีปกีรติเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ประสบภัยหนาวด้านนายสุรพจน์รัชชุสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยหนาวทั้งจังหวัดพร้อมกับระดมความช่วยเหลือในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วทุกอำเภอพร้อมเตือนประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้งมากและมีลมแรงก็ทำให้ติดไฟได้ง่ายส่วนปัญหาภัยแล้งเกษตรกรที่ปลูกอ้อยในพื้นที่บ้านหนองแดงหมู่ที่10ตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเร่งตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานแต่จากปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานกว่า5เดือนส่งผลให้ลำต้นอ้อยเล็กเกษตรกรบางรายต้องปล่อยให้ต้นอ้อยแห้งตายเพราะว่าไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงจากที่เคยได้ผลผลิต10ตันต่อไร่แต่ว่ากลับได้ผลผลิตเพียง 3-4 ตันต่อไร่เท่านั้นทำให้ต้องขาดทุน